ที่ตลาดสดตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมชาวบ้านบอกปากต่อปากกันว่ายุคที่เนื้อหมูเนื้อไก่หรือแม้แต่ปลาพากันขึ้นราคาซ้ำเติมปัญหาปากท้องคนหาเช้ากินค่ำแต่แม่ค้าขายอาหารสำเร็จรูปบรรจุถุงในตลาดสดยังคงราคาขายถูกสุดๆเพียงถุงละ8บาทถุงละ20บาท3ถุง50บาทส่วนอาหารมีให้เลือกหลากหลายเมนูอาทิผัดผักรวมแกงจืดแกงหอยไข่พะโล้แถมยังมีของหวานล้างปากอย่างบวชฟักทองกะทิแตงไทยให้เลือกซื้ออีกหลากหลายกลายเป็นร้านยอดฮิตของชาวบ้านในเทศบาลและละแวกหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าคิวซื้อเพื่อนำไปรับประทานหรือวางขายต่อในราคาถุงละ10บาท20บาทก็มีนางดาราคันทักแม่ค้าข้าวแกงบอกว่าจะเปิดขายอาหารตั้งแต่เวลาประมาณตี 3 ถึง 6 โมงเช้าทุกวันขายอาหารถุงมานานกว่า20ปีจนเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ก่อนหน้านี้ปกติจะขายเพียงถุงละ4บาทและ8บาทช่วงเศรษฐกิจไม่อำนวยวัตถุดิบส่วนประกอบสำคัญแพงขึ้นทั้งหมูทั้งไก่ตนเลยปรับราคากระเถิบขึ้นถุงละ8บาทกับ20บาทส่วนรสชาติและคุณภาพอาหารยังคงเหมือนเดิมสาเหตุที่ขายถูกเพราะต้องการช่วยแบ่งเบาภาระคนที่มีรายได้น้อยแม้กำไรจะน้อยแต่ก็ขายดีหมดเกลี้ยงหม้อทุกวันโอ้พี่แกงหมูนี่ก็ยังขายอยู่ราคาเดิม20 บาทล้นถุงโชว์หน่อยโชว์หน่อยทั้งหมดนี้เท่าไหร่นี่ว้าถ้าขอขึ้นนี้เรายังขายราคาเท่าไหร่บ้างครับขายเป็ดก็มี20ก็มี3ถุง50เออแต่ส่วนมากเขาก็จะซื้อ20เพราะว่าเขาก็สงสารเราเหมือนกันเพราะว่าเราใช้แต่ของดีแล้วไม่ได้ใช้โครงไก่ทำไมเราขายส่งได้เราซื้อของยังไงซื้อเดียวนี้นะวัตถุดิบที่ซื้อเนี่ยคือผักมันถูกลงไงเออแต่ว่าเป็นพวกเนื้อพวกอะไรขึ้นราคามากเลยขึ้นราคามากแถมยังไม่มีอีกเออขึ้นราคาแถมยังไม่มีอีกไม่มีแต่เราก็ยังตึงราคาให้กับลูกค้าอยู่ใช่ไหมครับตึงราคาให้ลูกค้าอยู่บางวันก็เหลือน้อยมากกำไรนะบางวันก็ถ้าก็ถูกหยิบหมดก็จะขาดทุนประมาณ200-300นี่แหละวันหนึ่งแต่ว่าวันใหม่ก็ถึงแต่ว่าก็พออยู่ได้กำไรเต็มที่เท่าไหร่ครับนี่กำไรเต็มที่ถ้าสมมติเต็มที่เลยนะไม่เกิน500บาทเราทำกี่อย่างมีอะไรบ้างครับทำโอ้มากกับข้าวนี่8อย่างมีอะไรไข่พะโล้มีแกงเผ็ดมีแกงเขียวหวานและมีแกงจืดมีข้าวผัดมีผัดที่แกงถั่วผัดผักรวมผัดวุ้นเส้น